บทสรุปรวมทุกเทคนิคแก้ NCD เอพิโซดนี้สนับสนุนโดยไฟเซอร์บริษัทยาชั้นนำโรค NCD นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแต่บางครั้งก็สามารถลิงก์และเชื่อมโยงทำให้นำพาไปสู่โรคอื่นๆได้นะครับปัญหาก็เกิดมาจากปัจจัยง่ายๆใกล้ตัวเช่นงานยุ่งและการที่เราไม่มีเวลานะครับทำให้เราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายค่อยๆสะสมไขมันในร่างกายขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเกิดปัญหาเช่นข้อต่อโรคความดันโลหิตสูงปัญหาเบาหวานและเป็นโรคอ้วนทั้งหมดนี้ก็อยู่ในขอบเขตของการเป็น NCD ครับสำหรับหลายๆคนนะครับการที่เราจะฟิตหุ่นอาจจะฟังดูไกลตัวนะครับแต่การดูแลสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเนื่องจากว่าคนที่ไม่อ้วนก็สามารถโรค NCD ได้นะครับดังนั้นการดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยไม่ให้เป็นโรคอะไรก่อนที่เราจะเป็นหรือว่าการป้องกันเนี่ยง่ายกว่าการรักษาครับซึ่งสเต็ปง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากโรค NCD นะครับและที่สำคัญสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหุ่นดีขึ้นได้นะครับมีดังนี้ครับข้อที่1 นะครับคือการออกกำลังกายขั้นต่ำ150นาทีต่อสัปดาห์สามารถแยกเป็น50นาที3วันหรือว่า30นาที5วันก็ได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าการออกกำลังกายขั้นต่ำนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือว่าการเดินการวิ่งนะครับที่มีการทำงานของร่างกายต่อเนื่องเพื่อให้เรานั้นได้ใช้ไขมันครับสำหรับข้อที่2นะครับเราก็ต้องมีการบริหารร่างกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทเทรนนิ่งเพื่อให้เราสามารถใช้งานร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงให้ไม่มีปัญหาข้อต่อไม่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับโดยจะทำ3-4วันต่อสัปดาห์อยากจะให้เลือกอุปกรณ์ที่ท่านมีนะครับตามความสะดวกอยู่ในระดับความเหมาะสมของตัวเองครับข้อที่3นะครับคือการดูแลโภชนาการก่อนอื่นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเราต้องคำนวณทุกกรัมทุกแคลอรี่นะครับเอาง่ายๆก่อนคือกินอาหารวันละ3มื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นหรือถ้าใครที่ทำงานกะกลางคืนหรือนอนดึกตื่นสายนะครับก็ลองปรับให้เข้ากับตารางเวลาของตัวเองนะครับโดยระหว่าง3มื้อนั้นอาจจะมีการกินสแน็คหรือว่ามื้อเล็กๆได้นะเลือกเอาอาหารที่เป็นประโยชน์ครับข้อที่4นะครับคือการเลี่ยงอาหารที่ไม่จำเป็นเช่นอาหารที่มีน้ำตาลสูงน้ำมันลมหรือว่าเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายของผัดของทอดที่มีไขมันเยอะและกินลดจัดน้อยลงก็สามารถช่วยได้ครับและข้อที่5นะครับลดหรือว่าเลี่ยงเหล้าและบุหรี่สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้นะครับซึ่งสำหรับบางคนนะครับการลดหรือเลี่ยงเนี่ยยากเกินไปก็ค่อยๆควบคุมปริมาณแต่หากว่าใครนะครับที่มีครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งนะครับก็แนะนำว่าเลี่ยงหากเป็นไปได้เนื่องจากว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับหากว่าเราสามารถทำต่อเนื่องเป็นไลฟ์สไตล์หรือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราได้นะครับก็สามารถทำให้เราค่อยๆก้าวไปสู่วิถีชีวิตสุขภาพดีและในระยะยาวจะทำให้เราหุ่นดีขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เอาตัวอย่างตารางอาหารในแต่ละวันมาให้ลองดูกันนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทำต่อไปครับตลอด60ปีที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมาโดยตลอดและในโอกาสที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดกำลังจะฉลองครบรอบ60ปีจึงจัดกิจกรรมดีๆให้กับสังคมไทยเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคือการมีสุขภาพดีความรู้สึกเป็นสุขความสมดุลความเป็นองค์รวมของ4มิติกับแคมเปญ Fit in 60 Days by Pfizer พิชิตสุขภาวะใน60วันกับไฟเซอร์